ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์นะครับตอนนี้คืออุ้ยตายจริงมือไปโดนกล้องถ้าเผื่อใครดูอยู่ก็ทักเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้เราทำไลฟ์ไปแล้วนิดนึงแล้วก็มีปัญหาทางด้านเทคนิคแล้วก็น้องโอ๊กก็สวัสดีมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดีกลับโทษทีนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ทักเข้ามาได้นะครับมีคนเข้ามาดูแล้ว1คนตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์นะครับก็คือเรามาเซมินาร์วีซ่าซับคลาส3TSS ก็คือวีซ่าตัวใหม่นะครับก็ซับคลาส482นะครับก็เป็นวีซ่าตัวใหม่ที่หลายๆคนให้ความสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของวีซ่าซับคลาส457 457ตอนนี้พูดหมายเลขวีซ่าซับคลาสแทบจะไม่ถูกแล้วนะครับเพราะคือแบบว่ามันเยอะมากนะครับใครที่ดูอยู่ทักเข้ามาได้นะครับก็คือวันนี้เรามาเซมินาร์นะครับที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ซิดนีย์เป็นช่วงพักเบรกก็เดี๋ยวเอาข้อมูลข่าวสารมาแชร์กันนิดนึงก็คือเอาข้อมูลข่าวสารมาแชร์กันอลิทิดิตก็คือตอนนี้เนี่ยวีซ่าซับคลาส482หรือว่า TSS เนี่ยมันยังไม่มีการเริ่มใช้นะครับครับสวัสดีครับยาดาวันเสาร์ใช่วันเสาร์ก็ยังต้องมาเซมินาร์ถูกต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะครับ ทำไงได้ใช่ไหมคนหาเช้ากินข้าวนะครับก็ยาดาเป็นไงมั่งขอบคุณยาดากับไม่บอกดีกว่าเนาะเดี๋ยวคนรู้ว่ายาดาส่งอะไรมาให้ก็โอเคก็วันนี้มาในเรื่องของวีซ่าซับคลาส457หรือว่าซับคลาส457เนี่ยคือณตอนนี้ยังสามารถแอปพลายไปได้เรื่อยๆนะครับคือดังนั้นคือใครที่คิดที่จะแอปพลายวีซ่าซับคลาส457เนี่ยให้ไวเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็น TSS หรือว่าเปลี่ยนเป็นวีซ่าซับคลาส482แต่คือไอ้นี่แหละไอ้ตัว TSS นี่แหละคือเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนกันเมื่อไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่แบบว่าอยู่ที่คาเฟ่นะอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยที่ The Galleries เสียงอาจจะดังนิดนึงเราก็พยายามที่จะตะเบงเสียงนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไมโครโฟนหรือเปล่านะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้ยินครับสวัสดีครับน้องอุ้มจากเชียงรายแล้วก็สวัสดีครับคุณนบMD นะครับก็คือณตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อใครจะสมัครวีซ่าซับคลาส457ยังสามารถแอพพลายได้อยู่นะครับก่อนที่เขาจะมีการเริ่มใช้ TSS กันปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่า TSS เขาจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่อุ๊ยคุณอาร์ตครับ Restaurant Manager เนี่ยขอ PR ไม่ได้มานานแล้วนะครับคือขอ PR ไม่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่วันที่19 April 2017 นะครับคนที่จะขอ PR ของ Restaurant Manager ได้เนี่ยคือจะต้องสมัคร457หรือว่าถือ457ก่อนวันที่19 April 2017เมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นคือ Restaurant Manager เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นคุกเท่านั้นต้องเป็นเชฟเท่านั้นพูดผิดนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ message ของ live เนี่ยคือง่ายๆสั้นๆเลยใครจะสมัคร457ต้องรีบสมัครแล้วก็ถ้าเผื่อจะสมัครเนี่ยจะต้องสมัครเป็นสเตจ1 2 3ภายในเวลาเดียวกันเลยคือถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนเนี่ยของเราใช่มั้ยถ้าเผื่อลูกค้าคนไหนที่เขาวีซ่ายังมีวีซ่าเยอะอยู่ยังมีวีซ่ายาวนานคือยังไม่ expire อะไรประมาณเนี้ยเราจะทําแค่สเตจ1กับสเตจ2ให้มันผ่านก่อนแล้วเราค่อยทําสเตจ3อะไรประมาณเนี้ยนั่นคือ4 5 7สมัยเก่าแต่ณตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือถ้าเผื่อใครยังอยากใช้กฎเก่าอยู่ยังอยากใช้457ตัวเก่าอยู่จะต้องสมัครเป็นสเตจ1 2 3ภายในเวลาเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มใช้TSS เนี่ยต่อให้อยู่ผ่านสเตจ1ของ457ผ่านสเตจ2ของ457เนี่ยสเตจ2ของ457เนี่ยจะไม่สามารถลิงก์เข้ากับ TSS ตัวใหม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเผื่ออยู่อยาก take advantageของ457ตอนนี้อยู่ต้องให้ไวไม่ว่าใครจะเป็นจะสมัครคุกจะสมัครเชฟจะสมัคร Restaurant Manager เนี่ยก็ต้องรีบสมัครนะครับส่วน Massage Therapist ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีเคเวียตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของ setting ของร้านนะครับก็ไลฟ์นี้คงเอาไว้แค่นี้ละกันเพราะว่าไม่มีใครมีคำถามเลยนะครับอาจจะมา
รวดเร็วโดยที่ไม่ได้นัดหมายอย่างที่บอกนะครับถ้าเผื่อไม่อยากพลาดไลฟ์ก็ต้องกดไลฟ์ notification เรามีเวลาไม่นานนะครับก็เดี๋ยวรีบทำไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวรีบไปเหมือนกันธุระเราก็เยอะนะครับโอเคใครสนใจที่ยังอยากจะทำวีซ่าซับคลาส457อยู่ตอนนี้ยังสามารถทำได้นะครับก่อนที่เขาจะเริ่มใช้ TSS เพราะว่า TSS เนี่ยมันจะบังคับ2 years working experience คือทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยอ๋อสวัสดีครับคุณเชอร์รี่ใช่ไหมคุณลี่ใช่ไหมคุณเชอร์รี่ใช่ที่เราคุยกันในอินบ็อกซ์นะครับก็คือเพราะว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่เริ่ม TSS เนี่ยเขาจะบังคับประสบการณ์2ปีถูกป่ะดังนั้นตอน457เนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มบังคับอยู่ควรจะให้ไวนะครับก็คนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ลองมองเรานะว่าคนนี้ทำอะไรแต่ไม่เป็นไรเขาสวัสดีครับคุณชุรีพรก็โอเคเมสเซจง่ายๆสั้นๆใครต้องการสมัคร457ให้ไวให้รีบแล้วก็ถ้าเกิดจะสมัครเนี่ยต้องสมัครทั้งสเตจ1 2 3ภายในเวลาเดียวกันจะแบ่งสมัครเป็นแบบ1ให้ผ่าน2ให้ผ่านแล้วจะสมัครสเตจ3ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า TSS มันจะเริ่มมีการใช้แล้วเดี๋ยวไลฟ์นี้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ๋อโอเคมีคนถามมาแล้วโอเคถ้าเผื่อมีคนถามเราก็ไม่ไปคุณนัทถามว่า TSS ทำ Resume Manager ได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าจะขอ PR ไม่ได้จะเป็นแค่ Short Term List เท่านั้นคือ Short Term List นี่คือขอได้แค่2ปีพอหมด2ปีผมก็ขอได้อีก2ปีแค่นั้นเองถ้าเผื่อหมด4ปีเนี้ยต้องออกไปขอข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับของคุณอาร์ตส่วน IELTS ใช่ครับ IELTSของคุณชิปจรดล่าจะออกเสียงไม่ถูกนะครับโทษทีของคุณเคนฟินิตี้บอกว่าหน้าใสมากขอบคุณครับอาจจะเป็นแสงมั้งโอเคของคุณชิปจรดถามว่า IELTS ก็ยังไม่ต้องสอบอุ้ยจะครบ2ปีไม่ต้องสอบไหมความว่าไงครับ IELTS ต้องสอบนะนอกจากว่าอยู่จะเรียน5ปีนะครับIELTS ต้องสอบถ้าเผื่อทำ457หรือว่า TSS เนี่ยต้องสอบนะครับแล้วต้องยื่นเรื่องใหม่หรือต่ออัตโนมัติครับต้องยื่นเรื่องใหม่สิครับคุณอาร์ตต่ออัตโนมัติไม่ได้นะครับต่ออัตโนมัติหมายความว่าไงวีซ่าที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีคำว่าอัตโนมัตินะนะครับของคุณชิปจารอสเราไม่แน่ใจเรื่องคำถามนะครับว่า IELTS ยังไม่ต้องสอบนี่คืออะไรเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าซับคลาส457หรือว่า PR เนี่ยเราจะต้องสอบ IELTS นอกจากว่าอยู่จะเรียนครบ5ปีนะครับโอเคก็คือไลฟ์เนี่ยมันจะดีเลย10วิเดี๋ยวเราจะนับ 1-10 แล้วกันว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมถ้าเผื่อใครไม่มีคำถามเดี๋ยวเราก็คงต้องไปอ๋อโอเคครับคุณชิปจรดเรียน5ปีงั้นไม่ต้องสอบครับทำกับเราได้แน่นอนเรายินดีมากเลยครับถ้าเผื่อใครสนใจจะทำกับเราเนี่ยทักมาหลังไมค์อินเป็นอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องของโปรเซสแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับคุณชิปรถทักมาในอินบ็อกซ์แล้วกันครับคุณอาร์ตยินดีมากเลยครับโอเคยินดีมากเลยโอเคใครมีคำถามอะไรไหม1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ6วิ7วิ8วิ9วิ10วิเขามีคำถามอะไรเรามั้งก็ไลฟ์นี้สั้นๆแล้วกันนะครับใครอยากจะต่อ457ขอให้รีบนะครับครับคุณชิปรถยินดีมากเลยครับเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ครับทุกคนครับสวัสดีครับ